อ้าวไปดูเหตุการณ์ระทึกที่ต้องบอกว่าระทึกจริงๆนะคือมันไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยกับเหตุการณ์ที่ power bank ของผู้โดยสารน่ะที่เวลาเราขึ้นเครื่องบินใช่ไหมเขาจะอนุญาตให้เอา power bank ติดตัวขึ้นเครื่องไปได้คนละ1ชิ้นใช่ไหมแล้วจะต้องไม่เกินกี่แอมป์นะคืออันนี้มันตัวเลขมันก็ไม่แน่ใจแต่หมายถึงว่าผมเท่าที่ผมทราบก็ประมาณสัก 20,000 แอมป์ไม่เกินไม่เกินนั้นใช่ไหมเอาขึ้นเครื่องไปได้แล้วปรากฏว่ามันไปเกิดระเบิดขึ้นบนเครื่องบินแล้วเป็นสายการบินในประเทศไทยนะที่เขากำลังบินจากดอนเมืองไปนครศรีธรรมราชแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มีคนระดับรัฐมนตรีอยู่บนเครื่องบินด้วยนะคะเอาลองไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนคุณผู้ชมค่ะมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นควันเป็นควันใช่ไหมแล้วมันจะมีแสงส้มๆอ่ะเหมือนกับมันเกิดเพลิงไหม้เนี่ยแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินนะสายการบินของแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD3188คุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะระหว่างที่กำลังออกเดินทางจากดอนเมืองมุ่งหน้าไปสู่สนามบินนครศรีธรรมราชมีผู้โดยสารเดินทางมาเต็มลำเลยนะ186ชีวิตนะคะปรากฏว่าจู่ๆก็เกิดระเบิดขึ้นคุณผู้ชมเนี่ยค่ะแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เครื่องขึ้นบินไปแล้วด้วยนะเครื่องเนี่ยกำลังลอยอยู่กลางอากาศคุณผู้ชมขึ้นบินได้ไปประมาณสัก30นาทีอะค่ะก็มีประกายไฟลุกโชนขึ้นมาแล้วควันขโมงเลยนะคะแล้วจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณแถวนั่งที่15ครับอยู่กลางเครื่องเลยอะค่ะเนี่ยผู้โดยสารที่นั่งอยู่ท้ายเครื่องหรือว่าบริเวณด้านหน้าก็สามารถมองเห็นเหตุการณ์นี้ได้อย่างชัดเจนนะคะเนี่ยค่ะตอนเกิดเหตุผู้โดยสารก็ตกใจอย่างมากค่ะทีนี้หลังจากเกิดเหตุปรากฏว่ามีลูกเรือค่ะที่เขาถูกฝึกมาเป็นอย่างดีนะก็ใช้อุปกรณ์เนี่ยนะคะเข้าไปควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วทำให้ผู้โดยสารเนี่ยทั้งหมดปลอดภัยนะแล้วตัวเครื่องบินเนี่ยก็ลงจอดที่ท่าอากาศยานปลายทางได้อย่างปลอดภัยอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือตามรายงานบอกว่าไฟมันลุกขึ้นมานะคะเพราะ power bank ของผู้โดยสารระเบิดเนี่ยนะหลังจากนั้นลูกเรือเนี่ยใช้เวลาในการควบคุมสถานการณ์แค่2นาทีเท่านั้นเองไวมากนะก็ถือว่าไวมากสถานการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติทีนี้ไปสอบถามผู้โดยสารที่เป็นเจ้าของ power bank ที่ระเบิดเนี่ยนะคะก็ทราบว่าเดินทางมาพร้อมกับครอบครัว8คนเพื่อจะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเวลา3วันก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะตัวเองเนี่ยได้นั่งบนเครื่องตามปกติแล้วก็เอา power bank วางไว้ด้านหน้าตรงที่เก็บสัมภาระซึ่งอยู่บริเวณเบาะด้านหลังของคนที่นั่งด้านหน้าจู่ๆเนี่ยก็เกิดไฟลุกขึ้นมาเองตกใจมากแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้คือเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนะนานๆทีจะได้เห็นใช่ไหมแต่ปกติเราก็ทราบกันดีว่าเขาอนุญาตให้เอา power bank ขึ้นเครื่องได้แต่กฎเนี่ยก็คือว่า power bank เนี่ยสามารถนำขึ้นเครื่องแบบพกติดตัวได้แต่ไม่ให้โหลด power bank ลงใต้ท้องเครื่องครับแล้วปกติแล้วเนี่ย power bank ที่จะพกขึ้นเครื่องได้เนี่ยนะจะต้องมีขนาดความจุน้อยกว่า 20,000 แอมป์สามารถเอาขึ้นเครื่องได้ไม่จำกัดจำนวนแต่ถ้าเป็น power bank ที่มีขนาดความจุระหว่าง 20,000 ถึง 32,000 แอมป์อันนี้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน2ชิ้นแต่ถ้าหากเป็น power bank ที่มีขนาดความจุมากกว่า 32,000 แอมป์ไม่ได้เลยไม่สามารถพกติดตัวขึ้นเครื่องได้ อันนี้เป็นกฎการบินครับคือ 20,000 นี่ก็คือถือว่าเยอะแล้วนะคือปกติเนี่ยถ้าผมไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็ใช้ 20,000 นี่แหละครับ 20,000 แอมป์นี่แหละแต่ทีนี้วิธีการสังเกต power bank เนี่ยอยากจะให้สังเกตกันง่ายๆคุณผู้ชมครับถ้าสมมติว่า power bank เรามันเหมือนกับว่ามันดูเสื่อมมันดูอะไรแบบเนี้ยแล้วมันร้อนอ่ะเวลาเปลี่ยนเลยไหมเพราะว่าถ้ามันเสื่อมเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นแบนๆของยี่ห้อหนึ่งที่ผมใช้อยู่เนี่ยถ้าสมมติว่ามันเสียหรือว่ามันเสื่อมเนี่ยมันจะบวมทันทีบวมเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับเนี่ยพอสุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่ามันเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยนี่ยังดีที่ทุกคนนั้นปลอดภัยใช่ค่ะแล้วลูกเรือต้องชื่นชมนะ2นาทีควบคุมสถานการณ์ได้เลยใช่ค่ะนี่ฮะ
เขาบอกว่าพนักงานต้อนรับเนี่ยคือฝึกมาเป็นอย่างดีเลยนะพอเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยก็เลยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วก็ต้องชื่นชมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของจำนวนผู้โดยสารเนี่ยนะครับมีรายงานว่ามีทางด้านว่าที่ร้อยตีสายันศรีใหม่ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้สื่อข่าวของช่อง3เป็นผู้สื่อข่าวสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชและก็ภรรยาเนี่ยนั่งร่วมมาในเครื่องด้วยเมื่อนั่งมาประมาณสัก30นาทีที่คุณแอลได้กล่าวมามีเหตุไฟเนี่ยนะครับลุกขึ้นกลางลำเลยควันเนี่ยขโมงเลยขึ้นประมาณสักแถวที่15นี่แหละซึ่งอยู่ด้านหน้าของคุณสายันมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยและผู้โดยสารเนี่ยที่อยู่ในเครื่องตอนนั้นนะตกอกตกใจกันเป็นอย่างมากอันนี้เป็นคำบอกเล่าจากคุณสายันลูกเรือบนเครื่องสามารถดับไฟได้สำเร็จอย่างชุลมุนใช้เวลาประมาณสัก2นาทีท่ามกลางการลุ้นระทึกของผู้โดยสารโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบินเลยบินลงสนามบินนครศรีธรรมราชได้อย่างตามปกติและก็ปลอดภัยหลังเกิดเหตุคุณผู้ชมครับตรวจสอบเนี่ยพบร่องรอยไฟไหม้สีดำเล็กน้อยตรงบริเวณเบาะที่เกิดเหตุสอบถามผู้โดยสารเจ้าของ power bank ที่ระเบิดเนี่ยนะครับได้ทราบเบื้องต้นบอกว่ามากับครอบครัวประมาณสัก 7-8 คนเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเวลา3วันก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับตนได้ขึ้นไปนั่งบนเครื่องตามปกติและก็เอา power bank เนี่ยมาวางได้หน้าตรงด้านหน้าที่มีช่องเก็บสัมภาระซึ่งอยู่เบาะหน้าด้านหลังของคนที่นั่งด้านหน้าเนี่ยนะครับจู่ๆเกิดควันลุกขึ้นมาตัวเองก็ตกอกตกใจแต่โชคดีนะครับว่าในเหตุการณ์เนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีเหตุมากมายไปมากกว่านี้ค่ะนี่นะครับโอ้โหคือต้องเตือนภัยกันเลย power bank เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันจะเสียแล้วมันเสื่อมแล้วเปลี่ยนเถอะนี่มันระเบิดเนี่ยบนเที่ยวบินลำนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือนอกจากจะมีผู้สื่อข่าวอยู่บนเครื่องบินลำนี้แล้วเนี่ยนะคะยังมีบุคคลระดับบิ๊กนะอย่างสสปุ้ยพิมพัทราวิชัยกุลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ในเครื่องบินลำนี้ด้วยนะคะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสสปุ้ยกำลังจะเดินทางไปทำงานลงพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีก็บอกด้วยนะคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตนอยู่ในสายการบินดังกล่าวนี่แหละนั่งอยู่ที่บริเวณแถว2จู่ๆมีเหตุการณ์ได้กลิ่นไหม้ประมาณช่วงกลางลำทางแอร์โฮสเตสเดินไปเดินมาแล้วก็เดินไปที่ห้องกัปตันตอนนั้นตัวเองนั่งอยู่แถว2ก็คือด้านหน้าใช่มั้ยรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเพราะไม่รู้เลยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมีเพียงแค่แอร์โฮสเตสเดินไปหยิบถังแล้วก็ขวดน้ำมาเทใส่ถังตอนนั้นเนี่ยตนเองก็ยังไปช่วยเทน้ำใส่ถังด้วยสุดท้ายมีคนพูดว่า power bank ระเบิดหลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์ก็สงบลงนะคะเนี่ยค่ะรัฐมนตรีปุ้ยยังบอกด้วยนะคะว่าอยากจะเรียกร้องให้ผู้บริโภคแล้วก็สายการบินรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สนามบินตรวจสอบ power bank ของผู้โดยสารที่จะนำขึ้นเครื่องจะต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมหรือว่ามอ.ก.เท่านั้นเนื่องจาก power bank เนี่ยเป็นสินค้าควบคุมของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2563แล้วอะค่ะปุ้ยเนี่ยนั่งอยู่แถว2นะคะก็ทราบจากเสียงข้างหลังที่ดังขึ้นมาเป็นเสียงของคนที่รู้สึกว่าเหมือนกับเป็นเสียงตกใจนะคะแล้วก็หันกลับไปดูก็เห็นคนเนี่ยยืนอยู่นะคะแต่ก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจนมีน้องแอร์โฮสเตสเดินไปเดินมาอยู่ช่วงใหญ่ๆค่ะแล้วก็ด้านหน้านะคะน้องแอร์ข้างหน้าเนี่ยก็มีการพยายามโทรติดต่อกับทางกัปตันนะคะเพื่อจะรายงานอะไรสักอย่างเราก็ไม่ทราบเพราะเราเห็นแค่ภาพมันไม่ได้ยินเสียงอะนะคะเห็นเปลวไฟไหมไม่เห็นค่ะเพราะว่านั่งอยู่ข้างหน้าควันเห็นไหมไม่เห็นแต่ได้กลิ่นที่เกิดเหตุมันอยู่ที่เกิดเหตุอยู่ข้างหลังค่ะประมาณกลางเครื่องใช่ค่ะเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะได้แค่กลิ่นคือเหตุการณ์แบบนี้เราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ผู้โดยสารพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเลือกได้ในการเลือกใช้สินค้านะคะอย่าง power bank เนี่ยก็อยากให้เลือกใช้สินค้าที่มันมีมาตรฐานแล้วก็ได้รับมาตรฐานการรับรองอย่างของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยเราก็มีการออกเครื่องหมายมอ.ก.ให้กับสินค้าต่างๆนะคะก็อยากให้ทุกคนได้เลือกใช้สินค้าที่มันมีคุณภาพได้รับการผ่านการทดสอบมาแล้วโอ้ใครจะไปคาดคิดเนาะว่าบุคคลระดับรัฐมนตรีจะอยู่ในเหตุการณ์ที่ power bank ระเบิดบนเครื่องบินแล้วยังไปช่วยเหมือนแบบ
เติมน้ำใส่ถังเพื่อเอาไปดับไฟด้วยอ่ะเนี่ยนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดจริงๆคุณผู้ชมคะนอกจากนี้รัฐมนตรีปุ้ยยังบอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาก็เคยเกิดเหตุการณ์ power bank ที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็เกิดระเบิดแล้วก็ไฟไหม้ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายครั้งทางสมอเนี่ยจึงต้องเข้ามาดูแลเป็นสินค้าควบคุมซึ่งจะมีการทดลองคุณภาพมาตรฐานของสินค้าอย่างเข้มข้นอย่างเช่นทดสอบว่ามันสามารถทนความร้อนได้ไหมความจุไฟฟ้าที่กำหนดเป็นยังไงการทนความร้อนของวัสดุอุปกรณ์สามารถรับความร้อนได้แค่ไหนนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่อะค่ะลงพื้นที่ไปตรวจโรงงานผลิตอย่างเข้มงวดรวมถึงผู้นำเข้าและถ้าหากพบว่าผู้ใดฝ่าฝืนนำเข้าหรือผลิต power bank ที่ไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยนะจะมีบทลงโทษตามกฎหมายด้วยนะคะครับซึ่งบทลงโทษเนี่ยเขาระบุเอาไว้เลยว่ากรณีที่ทำหรือนำเข้าสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนร้านค้าที่ไปจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนะมีโทษเหมือนกันนะจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะเนี่ยโอ้โหบทลงโทษเนี่ยก็จะเห็นว่าก็มีทั้งจำคุกครับแล้วก็มีทั้งปรับด้วยนะคะก็ฝากเตือนภัยกันหน่อยเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันมาจาก power bank ที่ไม่ได้มาตรฐานจริงๆนะอันนี้ในส่วนของโรงงานที่จะผลิตใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะมีบทลงโทษตามมาแต่แน่นอนล่ะในส่วนที่ผมได้บอกไปคุณผู้ชมเองต้องตรวจเช็ค power bank ของคุณให้ดีนะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเสื่อมเนี่ยเปลี่ยนเถอะมันไม่กี่บาทหรอกนะฮะแลกกับชีวิตของเราคุณผู้ชมครับทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุแล้วทางนี้ทางด้านสายการบินแอร์เอเชียได้มีการออกแถลงการชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับโดยมีใจความสำคัญโดยไล่เลียงเลยบอกว่าออกเดินทางจากสอาท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยเมื่อเวลาประมาณสัก7นาฬิกา20นาทีได้พบเหตุแบตเตอรี่สำรองหรือว่า power bank เนี่ยนะครับของผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินดังกล่าวเกิดมีควันและลุกไฟลุกไหม้ซึ่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ได้รับการฝึกได้นำถังดับเพลิงมาควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยและเที่ยวบินได้ลงจอดณท่าอากาศยานปลายทางอย่างปลอดภัยเหมือนกันทั้งนี้สายการบินขอขอบคุณผู้โดยสารที่นั่งบริเวณดังกล่าวที่ช่วยสังเกตพร้อมให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องของสายการบินด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดีสายการบินแอร์เอเชียแนะนำผู้โดยสารทุกคนโปรดตรวจสอบแบตเตอรี่สำรองก่อนนำขึ้นเครื่องให้มีคุณภาพและขนาดตามที่กำหนดโดยแบตเตอรี่สำรองเนี่ยนะครับจะไม่ได้รับอนุญาตให้บรรจุลงในสัมภาระใต้ท้องเครื่องให้ถือขึ้นนั่นเนี่ยนะครับเนื่องจากเหตุพบเหตุการณ์ที่ไม่ปกติพนักงานที่ได้รับการฝึกจะสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีแบบกรณีนี้นะฮะค่ะเราก็เคยสงสัยนะเวลาจะเดินทางใช่ไหมเอ๊ะทำไมเพราะแบงก์ก็ถึงให้พกขึ้นเครื่องแต่ไม่ให้โหลดใต้ท้องไม่ให้โหลดเลยคือเพราะเวลาที่สมมติมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่เพราะว่าแบงก์เนี่ยมันระเบิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในห้องโดยถ้ามันอยู่ในห้องโดยสาร มันก็จะมีคนเขาเข้าไปสามารถระงับเหตุได้แต่ถ้าไปเกิดในบริเวณที่ไม่มีคนอยู่เข้าไปไม่ได้ไงก็เข้าไปไม่ได้เนี่ยก็เลยกลายเป็นสาเหตุไงว่าทำไมเขาถึงให้พกขึ้นเครื่องไม่ให้เอาโหลดใต้ท้องเครื่องเนี่ยนะคะทีนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว power bank เนี่ยมันเกิดระเบิดขึ้นได้ยังไงล่าสุดนะคะมีนักวิชาการออกมาไขข้อข้องใจค่ะโดยทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยมีการโพสต์อธิบายถึงกรณีที่ power bank ระเบิดผ่านทาง Facebookอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจตนะคะโดยระบุว่าสาเหตุที่ power bank หรือพวกแบตเตอรี่สำรองเกิดระเบิดลุกไหม้จนเกิดไฟไหม้ได้เนี่ยเพราะมันไม่เหมือนกับพวกถ่านไฟฉายหรือว่าถ่านอัลคาไลน์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะเพราะมันมักจะมีลักษณะใช้เป็นแบบแบตเตอรี่พวกลิเธียมไอออนที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็มีความหนาแน่นของความจุไฟฟ้าสูงนะคะซึ่งไอความหนาแน่นของความจุไฟฟ้าที่มันสูงเนี่ยแหละครับมันต้องระมัดระวังอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดว่าลิเธียมเนี่ยมันไปสัมผัสกับอากาศที่มีก๊าซออกซิเจนจะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าออกซิเดชันเกิดความร้อนสูงแล้วก็เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงได้อาจารย์เจตยังบอกด้วยนะคะว่าปกติเนี่ยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะต้องมีเปลือกแบตเตอรี่แล้วก็มีวัสดุห่อหุ้มเซลล์ไฟฟ้าด้านในเพื่อไม่ให้โมเลกุลของก๊าซออกซิเจนไปสัมผัสกับ
อะตอมของลิเธียมแต่ถ้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีการผลิตโดยไม่ได้มาตรฐานทั้งในส่วนของวัสดุที่ใช้ห่อหุ้มและในส่วนของวงจรไฟฟ้าสำหรับการจ่ายและการชาร์จไฟรวมไปถึงถ้าเกิดสมมตินะว่าผลิตมาเป็นมาตรฐานจริงๆอ่ะแต่มันใช้มานานแล้วมันเก่าแล้วมันเสื่อมสภาพแล้วยังไปถูกกระแทกจนเกิดความเสียหายหรือจัดเก็บอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นที่ที่มีความร้อนสูงก็อาจจะนำมาสู่การเกิดอุบัติเหตุทำให้มีไฟฟ้าลัดวงจรในแบตเตอรี่จนเกิดความเสียหายจนทำให้มันเนี่ยระเบิดขึ้นมาได้เนี่ยก็ฝากเตือนภัยกันคุณผู้ชมอย่างแรกเลยสิ่งที่เราป้องกันได้ก็คือก่อนจะซื้อสังเกตก่อนว่ามันมีเครื่องหมายที่เป็นตามอกแปะอยู่บน power bank หรือเปล่า อย่างที่2คือระหว่างที่เราใช้ไปอ่ะเราต้องคอยสังเกตมันด้วยถ้าเกิดมันเก่ามันเริ่มบวมแล้วร้อนนะหรือเวลาชาร์จไปพักนึงมันร้อนผิดปกติอันนี้เสี่ยงนะคะเสี่ยงอย่าเอาขึ้นเครื่องไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้นะคะก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันคุณผู้ชมที่ดูเนชั่นทันข่าวไม่ใช่เนชั่นทันข่าวครับเนชั่นข่าวเช้าเนี่ยนะครับก็สำรวจ power bank ของตัวเองกันด้วยนะค่ะเพราะว่ามันก็อย่างนี้แหละถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุแล้วอะใกล้ตัวจริงๆนะเพราะเชื่อว่าเวลาทุกคนเดินทางขึ้นเครื่องบินส่วนใหญ่ก็จะมีการพกพา power bank อะติดตัวไปคนมีอยู่แล้วนะคือเพราะบนเครื่องบินอะถ้าเราไม่ได้บินสายการบินที่แบบเป็นสายการบินต่างประเทศที่เขาใช้ระยะเวลานานเขาจะไม่มีปลั๊กไฟให้เราไงส่วนใหญ่เราก็จะเอา power bank เนี่ยแหละติดตัวไปนะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยพก power bank ขึ้นเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยสำรวจตัวเองกันด้วยเพราะมันเป็นเรื่องเตือนภัยที่ใกล้ตัวจริงๆนะคะ